ไฟเซอร์แล้วก็ตัวเกี่ยวข้องกับสิวตัวเกี่ยวข้องกับแบบรอยสิวอุดตันนะคะแล้วก็แอนตี้อินฟลามเมทอรี่พวกรอยแดงต่างๆแอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็แอนตี้เมลาสมาเป็นพวกฝ้ากระแล้วก็แอนตี้เซลลูไลท์นะคะมาดูตัวมอยเจอไรเซอร์ก่อนนะคะตัวมอยเจอไรเซอร์เนี่ยก็มีความสำคัญในด้านของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางนะคะเนื่องจากมอยเจอไรเซอร์เกี่ยวข้องกับความแห้งความชุ่มชื้นของผิวใช่ไหมถ้าผิวสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะก็จะมีอะไรบ้างมีความมีขุยแล้วก็รูขุมขนเปิดกว้างนะคะรวมถึงริ้วรอยที่ตามมาจะเห็นว่าคนที่มีผิวแห้งจะมีการแบบรอยเหี่ยวย่นหรือว่าหน้าแก่กว่าคนที่มีผิวมันนะคะเนื่องจากความชุ่มชื้นพวกนี้มันจะช่วยทำให้ชะลอริ้วรอยการเกิดริ้วรอยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยจะช่วยลดได้ก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวว่าการใช้มอยเจอไรเซอร์นะคะหนึ่งมอยเจอไรเซอร์ตัวแรกนะคะก็คืออโลเวร่าหรือว่าสารสกัดจากว่านหางจระเข้จะเห็นว่าในเครื่องสำอางหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะเครื่องสำอางที่แบบพวกครีมพวกเจลที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมักจะใส่อโลเวร่าเข้าไปนะคะเราสามารถดูจาก Active Ingredient หลังผลมีการทดลองเหมือนกันนะคะก็ดูปริมาณของน้ำในชั้นผิวสตราตัมคอร์เนียมนะคะเป็นชั้นหนึ่งในชั้นผิวหนังของเราถ้าก็ใช้นะคะมีปริมาณน้ำเนี่ยไม่ถึง50%แต่หลังใช้เขาเนี่ยปริมาณของอะโลเวร่าสารสกัดอะโลเวร่าที่เติมลงไปนะคะเนื่องจากว่าอย่างสมมุติเราใช้ครีมใช่ไหมในครีมเนี่ยมันจะมีความมันจากครีมเบสของเขาอยู่แล้วนะคะมันอาจจะเกิดจากตัวตำรับของเราก็ได้ไม่ได้เกิดจากสารสกัดเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการเปรียบเทียบความเข้มข้นด้วยนะคะมีแค่ใช้ครีมเบสอย่างเดียวแล้วก็ครีมเบสที่เติมอะโลเวร่าเห็นว่าอ่ะครีมเบสที่เติมอะโลเวร่าเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นที่นะคะเมื่อเทียบกับครีมเบสแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอะโลเวร่าตัวอะโลเวร่าเองเนี่ยก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยยิ่งใช้เป็นเวลานานขึ้นนะคะความชุ่มชื้นของผิวเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นนะอ่ะถัดมานะคะตัวที่สองก็คือโคโคนัทออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็มีทั้งแบบสกัดร้อนสกัดเย็นนะคะถ้าคุณภาพอ่ะเนาะซึ่งน้ำมันมะพร้าวก็จะใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์ได้นะคะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้แล้วก็ยังใช้สำหรับเป็นแบบอาหารเสริมได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะใช้น้ำมันมะพร้าวในการประกอบอาหารได้หรือว่ารับประทานแบบเพียวๆเลย1 ช้อนโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการนำน้ำมะพร้าวมาบริโภคนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายทั้งในรูปแบบของครีมในรูปแบบของโลชั่นหรือว่ายาสระผมที่เป็นแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์ด้วยนะคะส่วนตัวในครีมเนี่ยถ้าการใช้ไอตัวมอยเจอไรเซอร์นะคะมันจะช่วยทำให้ผิวหนังเราเนี่ยดูเรียบแล้วก็เนียนขึ้นด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นใช่ไหมถ้าสำหรับคนที่แบบผิวแห้งมากๆมันอาจจะทำให้เกิดการแบบผิวหนังหยาบกร้านนะคะเห็นเป็นรอยดำๆหรือว่าผิวหนังหนาตัวขึ้นพวกนี้มันคือกระบวนการป้องกันการสูญเสียน้ำของร่างกายนะคะเราพอหลังจากที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผสมโคโคนัทออยล์เนี่ยมันก็ทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบขึ้นแล้วก็บางลง
นะคะแล้วก็ถามว่ามันเพราะว่ามันเป็นความเป็นน้ำมันหรือเปล่าที่มันจะช่วยทำให้เรามีผิวหนังที่ชุ่มชื้นขึ้นก็ไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะคะน้ำมันบางชนิดเป็นตัวที่ให้ความมันแต่ไม่ให้ความชุ่มชื้นอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองอย่างเงี้ยมีมันจริงมันแผลบเลยแต่ว่าไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังเราก็จะไม่ใช้มาเป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะมอยเจอไรเซอร์เนี่ยคือ 1. ความมันเนี่ยช่วยปกป้องกันการสูญเสียน้ําจากร่างกายเราแต่ตัวมันเนี่ยต้องสามารถดึงน้ําจากอากาศหรือดึงน้ําจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเนี่ยสามารถเข้ามาเก็บไว้ในผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นน้ํามันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยก็ใช้เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดทั้งครีมแฮนด์ครีมเจลต่างๆนะคะแล้วก็ตัวออยเลยเป็นเซรั่ม ก็ได้นะคะตัวน้ำมันมะกอกเนาะแล้วก็ นอกจากน้ำมันมะกอกแล้วก็ยังมีสารสกัดมะม่วงก็เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นอีกเหมือนกันนะคะทำมาเป็นเจลต่างๆหรือว่าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของมะม่วงเนี่ยก็เป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือโจโจบาออยล์พวกนี้มาจากเมล็ดของโจโจบานะคะสกัดออกมาแล้วก็ผสมในครีมหลายตำรับหลายตำรับมากเลยนะคะที่มีการผสมโจโจบาออยล์ก็ช่วยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้เนาะ